อัปมาดีนะสัมปทิตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมพุทธาวัตข้อนี้เหมือนกับรอยจ้ะรอยเท้าช้างรอยติ่งจางรอยติ่งจางเป็นใหญ่รวมซึ่งอยู่ในรอยแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดฉันใดพระโอวาทอันนี้ก็รวมลงในความไม่ประมาทในพระไตรปิฎก45เล่ม 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงในที่ความไม่ประมาทนี้ในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตในพระไตรปิฎกท่านมีบาลีตอนหนึ่งว่าอัมพยาปันโนสัทธาสัตโตอัชตังสุสมหิโตอัมพิชาวินัยสิกขังอัปปมัตโตติอุจติในพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในคำคำนี้เป็นคำของพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตตรัสว่าตถาคตกล่าวว่าการมีสติตลอดเวลามีจิตใจแช่มชื่นอยู่ตลอดอยู่ทุกวันมีจิตใจสุสมัยตุมีจิตใจดีแช่มชื่นเสมออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนบรรเทาสิ้นความโลภฝึกฝนอบรมตนบรรเทาเสียซึ่งความโลภต้องฝึกฝนก่อนค่อยๆฝึกฝนไปเพราะความโลภนี้โลภะนี้โลภะเหตุนี้อนาคามีมรรคจึงจะตัดได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเราทุกวันนี้เราก็ฝึกฝนอบรมตนบรรเทาสิซึ่งความอยากบรรเทาสิซึ่งความหลับความอยากความโลภแล้วก็เป็นผู้ฝึกฝนจิตของเรานี้พยายามให้ความอยากนี้น้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้เรียกว่าอัปมาโตติวจิติเราตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่และลักษณะอย่างนี้คือคนที่มีสติตลอดเวลามีจิตใจผ่องแผ้วอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบรรเทาสิซึ่งความอยากความโลภนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเรากล่าวว่าเนี่ยอัปปมาโตติวุจติเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่นี้
คำว่าพยาปันโนนไม่พยาบาทไม่อาฆาตจิตไม่อาฆาตจิตปล่อยวางจิตให้อภัยนี่อภยปันโนจิตไม่พยาบาทไม่อาฆาตใครไม่ผูกเวรไม่ผูกกดปล่อยวางอาภัยนี่อภยปันโนแล้วก็สัทธาสโตอัจฉตังสัตโตอนัสติมีสติอยู่ศรัทธาทุกเมื่ออัจฉตังสุสมาหิโตมีจิตใจผ่องแผ้วเสมออยู่ภายในสุสมาหิโตมีจิตใจผ่องแผ้วแช่มชื่นเบิกบานอยู่อัจฉตังสุสมาหิโตมีจิตใจผ่องแผ้วมีความจิตใจดีอยู่ในภายในเสมอแล้วก็อภิชฌาวินัยเยอัตสิกขังอปมัตโตจิติคือฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอบรมตนบรรเทาเสียซึ่งความโลภอบรมไม่ใช่ว่าจะกำจัดทีเดียวเนาะตัวโลภะนี่ต้องอาศัยมีอยู่ความอยากนั่นอยากนี้อยากได้บางคนอยากได้แต่ไม่เอาเอาแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาเอาเพื่อเขาเสาะแสวงหามันต้องอาศัยตัวนี้แต่ว่าเราหาอยากได้ในตามธรรมนองของธรรมตามทุนที่เรามีอยู่ของเรามีเท่าไหร่ก็เราก็เสาะแสวงหาตามทุนของเราเราไม่เกินขอบเขตเราไม่อยากโลภอยากได้ของเขาโกงเขาล่อลวงเขาไม่เป็นแบบนั้นก็เขามีเขาอยู่มีอยู่อย่างไรเรามีข้าวของเรามีอยู่เท่าไหร่เงินทุนเรามีเท่าไหร่เราลงทุนเท่าไหร่เราค้าขายเท่าไหร่เราก็ไปตามเยี่ยงอย่างของโลกเพราะว่าคนเรานี่ถ้าว่าไม่เสาะแสวงหาแล้วก็ไม่การกินกันอยู่อะไรถ้าว่าไม่มีไม่อยู่ไม่ได้กินไม่ได้อยู่แล้วใครจะมาดูแลเราเพราะทุกคนต่างก็มีข้าวของสมบัติของภัยของมันแล้วก็การที่จะเปื้อนเขาจะเสียอินดูเราเนี่ยถ้ากว่าท่านมีเมตตามีธรรมะมีความท่านบรรเทาท่านเป็นผู้มีปฏิบัติธรรมท่านเสียสละปันให้เราก็ได้ถ้าเปื้อนมาเปื้อนมาปันมันก็บ่มีทางที่จะได้นะถ้าท่านไม่มีเมตตาเราท่านก็ไม่ให้เราก็มีชีวิตในโลกนี้อยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตเป็นแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ต้องบิณฑบาตต้องได้มาด้วยศรัทธาถ้าว่าหมู่ศรัทธาญาติโยมอุบาสกบาสิกาบ่มีความเมตตามันก็บ่ได้อยู่ก็การงานก็บ่ได้ทําบ่เป็นที่อยู่ได้ด้วยอํานาจของพระเมตตาอุบาสกบาสิกาเนี่ย
แต่ว่าก็เป็นบารมีก็จะไปสักแต่ว่าสักแต่ว่าเพื่อให้ดำรงอยู่ในโลกอันนี้ให้เป็นไปด้วยดีแล้วก็ตัวโลภะนั้นนั่นแหละพระพุทธองค์จึงให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ทานเนี่ยเพื่อจะได้ให้บรรเทาซึ่งกิเลสตัวนี้ตัวโลภะนี่ให้น้อยน้อยเบาไปเบาไปเบาไปตัวโลภะก็หมดไปหมดไปหมดไปและตัวโทสะก็หมดไปหมดไปแล้วตัวโมหะเนี่ยก็รู้แจ้งว่าสิ่งทั้งหลายไม่เนาะไม่ในโลกสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนสรรพสิ่งโอ้เป็นทุกข์สรรพสิ่งไม่ใช่ของเราเราจะต้องทิ้งไปทั้งหมดของสมบัติอันใดอันใดไม่ใช่ว่าเอาไปได้นี่แหละที่มารักษาอุโบสถมาเนี่ยเป็นของเราแท้ๆของเราจริงๆอย่าได้ติดตามไปทุกภพทุกชาติหรือว่าจะได้มีความสุขในโลกอันนี้ลาจากโลกนี้ไปก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้บางทีก็จะได้พ้นไปจากทุกข์ในปัจจุบันในชาตินี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ได้เรามาได้ถากว่าบรรเทาไปบรรเทาอาจจะไม่ได้มาอยู่ในครรภ์อีกแล้วอนาคามีเป็นเพราะว่าไม่ได้มาเพราะว่าอนาคามีตัดกิเลสสองอย่างคือมีโลภะกับโทสะนี่พระอนาคามีตัดเด็ดขาดในเมื่อพระเป็นพระอริยะเจ้าเบื้องต้นก็อันนี้แต่ไม่ได้ไปอบายทั้งสี่เราพยายามขัดเกลาไปแล้วก็จะถึงได้อนาคามีจะไม่มานอนอยู่ในครรภ์อีกแล้วเราจะได้เกิดในตาวติงสาญามาดุสิตนิมารดีไปจนถึงอากัณฑิกะอากัณฑิฐาภพเลยปรินิพพานในบุญในชั้นต่อไปจะไม่ได้มานอนในครรภ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ก็พยายามก็มาฝึกฝนและอบรมไปแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์การที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งโลกเราจะต้องปฏิบัติตามวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เลยเป็นที่สุดแห่งโลกเป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งโลกนั้นอันมีฤาษีมีเทวดาองค์หนึ่งเรียกว่าโลหิตะเทพบุตรโลหิตะเทพบุตรนี้โอ้เป็นฤาษีเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปสำรวจดูจักรวาลนี้มันกว้างสักเท่าไหร่เก้าเหยียบเก้าเพื่อจะเดินไปเนี่ยฟากมหาสมุทรแล้วก็ฟากมหาสมุทรทั้งสองฟากเนี่ยเก้าเดียวเท่านั้นไปเป็นเก้าหนึ่งแต่เหมือนไปนะเหมือนขมังธนูเหมือนนายธนูยิงลูกศรนะไปอย่างลูกศรและก็ไปได้ร้อยปีในร้อยปีนี้บ่ได้ปัสสาวะบ่ได้อย่างสักอย่างไปได้ร้อยปีจะไปตรวจดูจักรวาลว่ามีจักรวาลนี้มีกว้างเท่าไหร่ไปอย่างลูกศรไปได้ร้อยปี
ักรวาลมันยังไม่หมดเนาะขนาดยามฟากมหาสมุทรยามเดียวนั่นแหละแล้วไปก็อย่างรวดเร็วเหมือนลูกศรยิงไปไปสำรวจจักรวาลทั้งหมดจักรวาลยังมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธองค์ในพระเจตวันโลหิตะเทพบุตรนี้ลงมามาถามพระพุทธเจ้าลงมาแสงสว่างเต็มไปพระเจตวันเทวดาองค์นี้มีอนุภาพมากมาถามพระพุทธเจ้าโอ้เมื่อพระองค์ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเอจักรวาลนี่มันมีข้าพระองค์จะไปสำรวจดูจักรวาลนี่มันมีขอบเขตที่ใดข้าพระองค์เมื่อปิ่นฤาษีนะครั้งนั้นไปอย่างลูกศรแต่จักรวาลยังไม่หมดพระเดชพระองค์การที่จะไปที่สุดแห่งโลกนี้กับที่สุดแห่งทุกข์ไหนจะไปอย่างไรและจะมาอย่างไรที่สุดแห่งโลกอยู่ที่ตรงไหนโอ้พระมหาโลหิตะที่สุดแห่งโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็ไปแล้วพระสมโด จักรวาลที่สุดแห่งโลกไม่มีเราไม่กล่าวถึงการไปและกันมาในพระนิพพานไม่ใช่สู่พระนิพพานการที่ไม่ไปไม่มาคือการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ที่การสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์สำหรับที่สุดแห่งโลกนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ที่สุดแห่งโลกนั้นคืออริยสัจ4อันนี้ฉะนั้นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นเป็นบังเกิดขึ้นแห่งโลกทุกข์อันนี้เป็นโลกอันนี้ทุกข์นั้นคือได้แก่ตัวรูปกับนามเป็นตัวทุกข์เหตุเกิดของโลกคือตัวตัณหาเหตุเกิดของโลกและมันจะต้องมีการดับทุกข์คือดับตัณหาดับกิเลสเป็นตัวดับตัณหามรรคนะคือได้แก่ตัวเดินทางได้แก่ตัวสติเป็นตัวมรรคเมื่อเอามีสติเย็นแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์จะถึงที่สุดแห่งโลกนี่คือสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เอาสติตัวนี้เป็นตัวมรรคเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสี่เป็นตัวเดินทางเพื่อให้ดับทุกข์จุดนี้นะพ่อต้องให้รู้จักอย่างนี้ให้มีสติได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าละเพื่อมีสติในสติปัฏฐานสี่นี้รวมทั้งหมดเลยเป็นอยู่ในคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอให้รู้จักคุณค่าแห่งการสติปัฏฐานทั้งสี่นี้วิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ต่อไป